สายการบินค่ะเราจะมาเข้ามารับของฟรีค่ะจะเป็นตะเกียงอันนี้นะคะแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างการใส่นะคะน่ารักมากๆค่ะแจกฟรีนะคะเยอะมากๆทั้งหมด 25,000 ชิ้นนะคะแมปที่แจกของฟรีนะคะจะเป็นแบบนี้เลย Walmart Discovery นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์มาให้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยลำดับแรกนะคะเราเนี่ยจะต้องทำเควสทางด้านซ้ายมือเนี่ยให้สำเร็จหมดทุกอย่างก่อนนะคะไม่ให้มันขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะเราเนี่ยมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะในการทำนะคะเราเนี่ยจะต้องเข้าไปที่ดีพาร์ตเมนต์ที่ใกล้ที่สุดนั่นเองนี่นะคะเราเนี่ยจะเข้าที่ประตูตรงนี้เลยนะคะจะเป็นเพชรนั่นเองพอเข้ามาถึงนะคะทุกคนตรงเควสเนี่ยก็จะสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยกดสคริปต์ได้เลยนะคะโอเคกด yes นะคะที่นี้เนี่ยเราก็จะมาเจอนะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยเควสนะคะจะเปลี่ยนไปแล้วนะมันจะเปลี่ยนเป็นฮาโลวีนอีเวนต์นั่นเองทุกคนนะคะจะต้องทำทูโรเรียลเนี่ยให้สำเร็จก่อนนะแล้วให้มันเป็นฮาโลวีนอีเวนต์แบบนี้ค่ะทีนี้นะคะวิธีการก็คืออันดับแรกนะคะเราเนี่ยจะต้องหาแคนดี้นะคะเป็นลูกกวาดเนี่ยให้ครบทั้งหมด6ชิ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างค่ะซึ่งแต่ละเซิร์ฟนะคะอาจจะแตกต่างกันนะบริเวณตรงกลางนี้นะทุกคนมันจะเป็นเมนหลักนั่นเองตรงเมนนี้นะคะมันจะมีประมาณ 3-4 ชิ้นให้เราเก็บค่ะนอกนั้นนะคะมันจะอยู่ในพวกดีพาร์ตเมนต์ต่างๆนะลำดับแรกนะคะเราเนี่ยจะต้องมาเก็บรถเข็นนะคะที่บริเวณตรงนี้ก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะให้กดที่ตัว F นะคะจะอยู่ทางด้านขวามือเนี่ยมันจะมีขึ้นนะคะว่าให้เราเนี่ยกด F นะคะเพื่อสวมใส่นะคะเป็นรถเข็นนั่นเองแล้วเรานะคะจะต้องบินด้วยค่ะบนพื้นนะคะเขาจะมีพวกสปริงนะคะให้เราเนี่ยกระโดดสูงได้นะซึ่งในการกระโดดสูงนะคะในการบินเนี่ยเรานะคะจะต้องเข็นรถเข็นด้วยนั่นเองค่ะหากว่าเรานะคะไม่ถือรถเข็นแบบนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถกระโดดได้สูงไกลได้นะคะซึ่งพวกนี้นะคะก็จะเป็นตำแหน่งนะคะที่เราเนี่ยเจอแคนดี้นั่นเองนะคะมันจะเป็นลูกกวาดเนี่ยสีขาวๆเหลืองๆส้มๆนะคะทุกคนสามารถมองเห็นได้ค่ะมันจะมีออร่าสีเขียวๆนะคะให้เราเนี่ยมองเห็นเด่นชัดนะคะให้ทุกคนเนี่ยหาดูค่ะบริเวณตรงนี้นะคะที่มันเป็นกลางแมปเนี่ยจะมีนะคะประมาณ 3-4 ชิ้นนะให้เราเก็บค่ะนี่นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีออร่าสีเขียวๆนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นที่3แล้วนะนี่เลยบินไปเก็บนะคะแล้วก็อีกชิ้นนะคะที่เราเจอเนี่ยมันจะอยู่นะคะที่ตึกตรงนี้ค่ะเป็นตึกสีส้มๆนะจะอยู่ด้านในค่ะต้องมองดีๆนะคะทุกคนลองมองหาเนี่ยว่าตรงไหนนะคะมันมีออร่าสีเขียวๆเนี่ยก็ลองมองนะคะแล้วก็ไปเก็บได้ค่ะมีนะคะประมาณ 3-4 ชิ้นนะคะบริเวณในตัวกลางแมปตรงนี้นะนอกนั้นนะคะอีกประมาณ2ชิ้นเนี่ยจะอยู่ในพวกดีพาร์ตเมนต์ต่างๆนะคะซึ่งดีพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนมันจะสุ่มนะว่ามันจะอยู่ที่ไหนค่ะให้ทุกคนนะคะกดที่ปุ่มด้านล่างได้เลยแล้วก็เลือกคำว่าแมปค่ะตรงนี้นะคะเราจะเลือกอันไหนก็ได้นะคะก็พยายามนะคะค่อยๆไล่ดูกันไปค่ะเพราะว่ามันจะมีการสุ่มนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกับของเราก็ได้นะอย่างของเรานะคะก็จะมาที่ Entertainment ค่ะแล้วก็จะเดินไปนะคะซึ่งของเรานะคะก็จะมาเจอนะคะเป็นลูกกวาดเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองใครนะคะที่หาลูกกวาดเนี่ยไม่ได้เจอตำแหน่งเดียวกับเรานะคะก็ลองมองหาเนี่ยที่ Department อื่นได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก Department หนึ่งนะคะที่เราเนี่ยลองเดินเข้ามาค่ะก็จะมองหาดูนะคะซึ่งด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาเนี่ยก็จะมีนะคะเป็นบันไดด้วยนะเราก็จะปีนขึ้นไปนะคะแล้วก็มองเห็นนะคะเราก็เห็นพอดีนะคะว่ามันจะมีอีกอันนึงนะคะอยู่ที่บริเวณนู้นค่ะก็จะไต่บันไดนะคะแล้วก็ลงไปเก็บเลยค่ะโอเคเดี๋ยวจะเก็บสักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนนี่กระโดดลงไปนะคะแล้วก็เก็บนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะพอเราเนี่ยเก็บแคนดี้นะคะครบทั้งหมด6ชิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยปลดล็อกเรียบร้อยนะคะสำหรับเควสถัดไปเนี่ยเราจะต้องทำต่อด้วยนะอันดับต่อมานะคะให้ทุกคนเนี่ยกดรีเซ็ตตัวละครได้เลยเสร็จแล้วนะคะให้เลือกค่ะที่ปุ่มด้านล่างนะคะเราก็เลือกนะคะเป็นคัสตอมไมซ์ Customize ค่ะนี่นะคะเราจะมาตกแต่งนะคะเป็นรถเข็นของเรานั่นเองให้ทุกคนนะคะเลือกตกแต่งรถเข็นเนี่ยเป็นธีมฮาโลวีนค่ะนี่นะคะอันไหนที่มีเขียนว่าฮาโลวีนเนี่ยเลือกไปได้เลยนะคะทำตามเราได้เลยซึ่งเรานะคะจะต้องตกแต่งรถเข็นของเราเนี่ยให้เป็นฮาโลวีนก่อนนะก่อนที่จะไปทำเควสถัดไปค่ะไม่งั้นเนี่ยเควสจะไม่สำเร็จนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ธีมรถเข็นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยและสวมใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราหาแคนดี้จบเนี่ยตรงนี้นะคะเราก็จะมาทำต่อเลยนะนี่เลยสวมใส่นะคะเป็นธีมฮาโลวีนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข็นรถเข็นแบบนี้ด้วยนะต่อมานะคะเราจะพาทุกคนมาดูค่ะเควสตรงนี้นะคะเขาบอกให้เราเนี่ยบินนะคะเป็นจำนวน10,000 สแตทค่ะก็คือเรานะคะจะต้องบินเป็นระยะทางเนี่ย 10,000 สแตทนั่นเองก็จะพาไปทำนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีนะคะเป็นสปริงค่ะเราก็อยู่บนสปริงนะคะขึ้นไปแล้วก็กระโดดได้เลยค่ะพยายามนะคะลอยให้ได้นานที่สุดนะคะโดยมันจะนับเป็นระยะทางค่ะบินไกลเท่าไหร่นะคะมันก็จะนับไปเรื่อยนะโดยตรงนี้เนี่ยใช้เวลาบินนะคะประมาณ5นาทีเท่านั้นค่ะรวมๆกันแล้วนะคะตั้งแต่แรกจนจบเนี่ยก็ใช้เวลานะคะประมาณ10นาทีเนี่ยก็สำเร็จแล้วนะคะก็ทำให้เราสามารถรับของฟรีกันไปได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะพยายามนะคะกระโดดให้สูงๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะบิน
ินนะคะแล้วก็จะกด space bar นะคะให้มันเนี่ยบินได้อย่างรวดเร็วนะคะก็จะบินไปนะคะแล้วก็ทำแบบนี้วนไปค่ะพยายามบินนะคะแล้วก็ให้ระยะทางเนี่ยมันไปเรื่อยๆนะคะบวกเพิ่มไปเรื่อยค่ะไม่ใช่ว่าบินเฉยๆนะคะทุกคนเราเนี่ยจะต้องพยายามให้ตัวของเรานะคะเคลื่อนที่ด้วยนะนี่เคลื่อนที่นะคะมันจะนับตามระยะทางของเราค่ะก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนก็ลองไปเช็คดูในเควสนะคะว่าของเราเนี่ยขึ้นสแตทเท่าไหร่นะคะก็ลองบินนะคะไปให้ได้ไกลๆนะคะยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะเควสนะคะมันจะได้สำเร็จได้ไวๆนะตอนนี้นะคะเควสของเราเนี่ยก็กำลังจะสำเร็จแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเควสถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเช็คนะคะมันจะมีหน้าต่างเนี่ยเด้งขึ้นมานะคะเป็นป๊อปอัพแบบนี้เลยบอกว่า UGC unlock เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือว่าเรานะคะบินเนี่ยเป็นจำนวน 10,000 สแตทเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้ทุกคนนะคะกดตรงนี้ได้เลย free GC นะคะแล้วก็มาเลือกค่ะที่มันเป็น complete นะคะให้กดเนี่ยคำว่า claim item ได้เลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพนะคะเด้งขึ้นมาเนี่ยให้เรารับของฟรีเนี่ยกันไปแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะง่ายๆนะคะใช้เวลาไม่นานเพียงแค่ประมาณ10นาทีเนี่ยก็ทำเควสสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็รับของฟรีกันไปนะของฟรีนะคะสวยมากๆเลยรีบมารับกันนะคะก็คลิปนี้เนี่ยก็เป็นเพียงนี้ค่ะเจอกันหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ